วันนี้นะคะเรามาแข่งที่อยุธยาแวะทานข้าวเที่ยงกันหน่อยจ้าก่อนเข้าที่พักตอนนี้เรามาอยู่อยุธยาแล้วนะคะแล้วเรามากินอะไรจ้าอยู่อยุธยาผัดเผ็ดหมูป่าจ้าเดี๋ยวให้ดูนะคะพรุ่งนี้จะมีแข่งเราเพิ่งเดินทางมาถึงอยุธยาดูนะสั่งไปหลายอย่างมาอยุธยาสั่งผัดเผ็ดหมูป่าจ้าไปที่ไหนก็สั่งที่ไหนก็สั่งอ่ะสั่งกุ้งปะสั่งกุ้งไป5ตัวโลสี่ตัวโลไปยัน8ตัวโลแล้วเอาที่โอเคตัวนึงแล้วพี่มาแล้วจ้า5ตัวโลนะคะใหญ่ไหมทิวใหญ่ครับใหญ่ไหมครับดูก่อนดูก่อนวันนี้จัดกี่ตัวครับวันนี้จัดกี่ตัวครับของวันนี้นะคะพาแอดมินเวลาพาขายมากินนะจ๊ะแต่ไม่เปิดตัวนะพาฉลองพามาพักผ่อนหน่อยพักผ่อนน่ากินมากขอหนึ่งตัวครับใหญ่มากทุกคนมันเหมือนไม่ใหญ่นะแต่มันใหญ่มากคือจริงๆอ่ะมาถึงไม่มีนะเราไม่ชอบหัวมันเราไม่ชอบมันหัวมันพุ่งเราไม่ชอบเดี๋ยวดูตัวอื่นกันดูตัวอื่นเอาไปดูตัวอื่นมาถึงยุทธยานะคะต้องกินกุ้งแม่น้ำถ้าไม่กินถือว่ามาไม่ถึงเพราะปกติกุ้งแบบกุ้งเผาทั่วไปเรากินบ่อยอยู่แล้วเวลาตัวเดียวพอเดี๋ยวจุกแล้วก็เป็นคนไม่ชอบกินมันกุ้งเมากินเหล้าไม่เมากินมันกุ้งเมาเพราะเราตัวที่ไม่มีมันกุ้งจ้ะขอกินก่อนนะเดี๋ยวกินให้ดูคำหนึ่งวิ่งเนื้อแบบดึงมากเลยทุกคนสดมากเนี่ยที่ร้านเพิ่งว่ายลงไปจับมาเมื่อกี้เลยสดมากสดแบบเหมือนเพิ่งไปจับมาเมื่อกี้เลยแหละตอนนี้น้ำที่อยุธยาขึ้นสูงมากฝั่งตรงข้ามท่วมวัดด้วยดูนะคะดีงามดีงามมากต้องลองเองใช่ไหมขอกินก่อนนะกำลังอร่อยเทคนิคนะจ๊ะเอาข้าวเข้าไปในมันกุ้งไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอเทคนิคปะไม่ใช่ทำไมอ่ะเอ้ามันต้องมีเทคนิคเหรอนี่คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้ามันกุ้งนะคะให้เข้ากันตักขึ้นมาโอ้มันเยิ้มๆหอมหมกทะเลมายุทยากินทะเลจ้าต้มเคล้าปลาคังปลาช่อนลุยน้ำโอ้โหอันนี้ครึ่งตัวนี่ก็แก่เนื้อกินอย่างนี้เลยเหรอโอ้เป็นไงครับสดไหมสดกว่านี้ก็ไปกินในน้ำอันน่ะนี่ตัวนึงมันจะซากจ้ะถูกใจไหมมือนี้อันน่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะพี่ลาก็จะพามาดูโรงแรมที่พี่ลาพักกันจ้าว่าหน้าตาเป็นยังไงหลายคนรีเควสต์มาว่าอยากเห็นถ่ายให้ดูหน่อยอ่ะมาดูกันค่ะนี่นะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นโรงแรมไซส์ห้องพักไม่เยอะนะคะห้องพักรวมแล้วน่าจะไม่เกิน12ห้องหรือ13ห้องเองเข้ามาด้านหน้าของโรงแรมก็จะเป็นจักรยานค่ะที่นี่ให้จักรยานสามารถไปปั่นเล่นได้เลยนะจ๊ะถ้าเรามาพักที่นี่ก็สามารถที่จะไปปั่นจักรยานเล่นได้ค่ะในส่วนแรกตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าของ
คอฟฟี่คาเฟ่นะคะของอุ้ยทันภูมินี่เนี่ยเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนขวามือนี้ก็จะเลี้ยวไปที่พักอีกโซนนึงค่ะส่วนโซนที่พักของวิลาก็จะอยู่ซ้ายมือไปดูกันเลยนี่นะคะอาหารเช้านะคะเราทานกันตรงนี้น้องๆกำลังเก็บวิลาทานไปแล้วส่วนตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะเดินตรงไปเลยจ้ะวันนี้นะคะห้องพักของวิลาเทเดนคือห้องนี้ค่ะห้องนี้เป็นห้องพักของวิลาเองจ้ะแต่ว่ายังไม่เข้าไปไปดูก่อนนี่ค่ะหน้าตาของโรงแรมเดินเข้ามานิดเดียวก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันติดมันสะดวกแต่ช่วงนี้น้ำเยอะมากทุกคนก็เลยจำเป็นต้องแบบกั้นกระสอบทรายไว้ก่อนนะจ๊ะส่วนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมค่ะนี่คือห้องของวิลานะตัวเองอุ้ยดูนี่ชั้นหนึ่งนะเป็นของวิลามีระเบียงด้วยนะคะมองออกมาจากวิวห้องก็จะเห็นวัดพุทธไทยสวรรค์เลยจ้าสวยๆ บรรยากาศเงียบดีมากค่ะน่ามาพักผ่อนนะคะถ้าใครมาแล้วอยากตามรอยวิลาก็มากันได้เลยจ้านี่นะคะก็จะติดริมแม่น้ำเลยช่วงนี้เป็นช่วงน้ำเยอะนะคะทางโรงแรมก็จะมีกระสอบทรายกั้นไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำเข้ามาน้ำขึ้นสูงมากทุกคนนี่ค่ะโซนนู้นก็เป็นเก้าอี้ที่เห็นอยู่นะคะที่เห็นอยู่นั้นนั่งกินข้าวได้นะแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมเขาก็เลยยังไม่ให้กินส่วนด้านนี้ก็เป็นของโรงแรมนี้เหมือนกันค่ะโซนนู้นจะมีแค่4ห้องนะจ๊ะตอนเวลาจองมามันเต็มพี่น้องมันเต็มก็เลยได้จองโซนนี้ค่ะมองย้อนกลับไปของที่พักเราโซนนี้ก็จะมีแค่ไม่กี่ห้องเองนะคะเป็นโรงแรมที่เล็กเงียบแล้วก็วิวและบรรยากาศดีมากๆค่ะฝั่งนู้นคือวัดพุทธไทยสวรรค์นะจ๊ะสวยมากตื่นเช้ามาก็มาถ่ายวิวกับวัดได้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะที่พักคือบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยทางโรงแรมก็จะจัดที่นั่งนะคะตรงส่วนนี้ให้เราทานอาหารแล้วก็มองบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์ไปด้วยนะคะคือแบบดีงามมากทุกคนแต่เดี๋ยววิลาจะพาไปแอบส่องอีกโซนหนึ่งของโรงแรมนะคะโซนนี้นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำเหมือนกันเป็นไม้แล้วก็จะมีห้องพักนะคะโซนนี้จะมีแค่4ห้องค่ะเต็มวิลามาจองไม่ทันทุกคนคือตอนนี้น้ำแบบสูงมากแต่ก็เขาบอกว่าน้อยกว่าปี54อยู่ยังรอดอยู่ว่างั้นนี่สวยมากค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆอ่ะพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันเนาะไหนๆก็มาแล้วจะได้เที่ยวบรรยากาศอยุธยาไปด้วยกันนะคะจริงๆอยุธยาอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะแต่วิลาก็ชอบมาบ่อยๆนี่เป็นไงสวยไหมสวยเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูในห้องพักหน่อยอาจจะไม่ค่อยไม่เหมือนวันแรกไม่เหมือนตอนที่เข้ามาตอนแรกนะเพราะว่าก็จะลกๆนิดนึงเวลาเข้ามาอยู่หลายวันแล้วเดี๋ยวไปดูกันจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันเลยจ้าทะเลอ้าวเปิดมาก็เจอคุณสานอนอยู่เลยนะคะห้องพักก็จะประมาณนี้เอาแกล้งตายด้วยนะคะห้องพักเราก็จะมืดมิดประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคุณสาปิดบ้านหมดแล้วเตรียมจะนอนต่อด้านนี้ก็จะเป็นโซนทีวีนะคะก็จะมีโซฟานะคะให้นอนเล่นดูวิวมีคุณสานอนอยู่บนที่นอนนะคะเดี๋ยวจะเปิดผ้าม่านให้ดูอย่างที่บอกคือมาอยู่หลายวันแล้วห้องก็จะลุกๆนิดนึงนะทุกคนออกไปดูวิวกันค่ะท่าด้านสวยไหมล่ะเปิดออกมาวิวห้องวิลาก็จะแบบพุทธไทยสวรรค์แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟานั่งจิบกาแฟมองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำลงแล้วนะคะกระสอบทรายที่อยู่ข้างหน้าก็จะแบบไม่เห็นแล้วค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าห้องน้ำนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเข้ามาก็จะเป็นโซนชักโครกนะจ๊ะแล้วก็ดูค่ะท่านมีอ่างจักรชีด้วยนะคะแล้วก็โซนอาบน้ำก็จะเป็นโซนทางนี้คือแบบกว้างมากใหญ่มากทุกคนห้องน้ำแบบนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยก็ถือว่าแบบรู้ลามาเห่าอยู่ราคาก็ไม่แรงนะคะราคาไม่แรงถือว่าแบบจับต้องได้เวลาก็มาพักที่นี่นะคะ3 คืนจ้ะ
ไม่เปลี่ยนที่พักนะคะเพราะว่าถือว่าแบบอยู่ที่เดิมก็น่าจะแบบบรรยากาศดีและชอบและมีความเป็นอยุธยาและวิวอย่างนี้ทุกวันค่ะเงียบสงบนะคะสวยงามมากและตอนนี้ก็แข่งเสร็จแล้วนะคะนี่ไงคุณสาเป็นเฮดโค้ชในรายการนี้ก็สัมภาษณ์ไปจ้าส่วนวิลาก็เก็บบรรยากาศหลังแข่งมาให้ทุกคนดูนะคะส่วนแมตช์ที่แข่งขันนะคะเดี๋ยวจะเอามาทำรีแอคแล้วก็พูดถึงน้องๆในการเล่นของแต่ละแมตช์ให้ดูกันอีกทีย้อนหลังนะจ๊ะก็ดูบรรยากาศหลังแข่งไปก่อนเนาะมื้อเย็นเรามาจบที่ไหนครับคุณณัฐพงษ์กุ้งอีกแล้วครับมากลางวันกุ้งแม่น้ำครับตอนนี้กุ้งอะไรกะจะกินปลาหมึกปลาหมึกไม่มีปลาหมึกหมดก็เลยปลาหมึกเอาไว้ไปกินที่ทะเลแล้วกันนะเมื่อเช้ากุ้งแม่น้ำตอนนี้อ่ะตอนนี้ประมาณ10ตัวโลอ่ะเมื่อกลางวัน5ตัวโล อันนี้10ตัวโล5ตัวโลเลยเกินโลยหรอต้องเขียนว่า5ตัวโลใช่ไหม5ตัว 1,500 4ตัว 1,800 อะไรนี้เฉยไม่ใช่มันมี 4-8 ตัวโลนึงหมดหรอนี่นะคะบรรยากาศของเรานะที่พักเรานะจ๊ะก็จะแบบติดกับวัดแบบนี้เลยจ้าวิวดีค่ะเหมือนมาพักกันอยู่2คนค่ะเพราะว่าไม่มีคนอื่นเลยนะจ๊ะสวยงามพระราม8มากที่พักของเรานะคะวันนี้ไปไหนอ่ะเอายาให้เหรอครับเป็นยังไงบ้างคะกับห้องพักนะคะของวิลานะคะกับคุณสาก็ต้องบอกเลยว่าสบายสวยบรรยากาศดีตอบโจทย์นะคะของวิลาก็คืออยากจะแบบมาอยุธยาก็อยากจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่งมองวัดนั่งมองโบราณสถานแล้วก็วัดพุทไทยสวรรค์นะทุกคนเขาบอกว่าข้างในสวยมากแต่วิลายังไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วิลาด้วยนะคุณสาฟังอะไรเสียงดังหน่อยนะทุกคนนะคุณสาเขาก็แบบกล่อมเตรียมจะนอนเดี๋ยววิลาขอตัวไปนอนพักผ่อนเดี๋ยวมีแข่งอีกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันอีกทีหน้านะคะถ้าอยากตามรอยมาตามมาได้นะจ๊ะสวยจริงๆไม่ติงหนังนะบ๊ายบาย